มีความรู้สึกว่าม,มันควรต้องทำเพราะว่าความเดือดร้อนสำหรับคนที่โดนคดีนะฮะจากการเคลื่อนไหวทางการเมืองมาเรื่อยๆยเนี่ยมันเยอะต้องเร่งแก้ปัญหาแต่ทีนี้หัวใจสำคัญของผมก็คือว่าไอ้สี่สี่ร่างเนี่ยมันจะต้องรีบคุยให้จบว่ามันจะขับเคลื่อนถอยบางเรื่องอะไรบวกเรื่องอะไรเนี่ย ให้มันเร็วที่สุดเท่าที่จะทาได้สิ่งที่ผมเป็นกังวลเนี่ยนะอย่างเดียวเลยก็คือพูดไปถัร์จะลงไหม <c oughs> คือ,ค,อคือท่าทีของพรรคก้าไกลผมเชื่อว่าก้าไกลทําจริงจังเรื่องนี้ทําการบ้านมาดีแต่ว่าคุณต้องเข้าใจว่านี่เป็นปัญหาที่มันเกิดขึ้นต่อเนื่องมาจากรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเมื่อก่อนคุณเป็นฝ่ายค้านด้วยกันคุณเห็นปัญหาร่วมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเนื่องจากไอสถานการณ์ทางการเมืองปกติที่มันเริ่มทําให้สองพรรคนี้มันเป็นไร v a ลหรือว่ามัน มีการกระทบกระทั่งกันในทางการเมืองมากขึ้นเนี่ยนะมันก็จะทําให้ต่างฝ่ายต่างก็รู้สึกว่าฝั่งหนึ่งมีเสียงข้างมากอีกฝั่งหนึ่งบอกว่ากูมีหลักการนะมีประชาชนหนุนแบ,บ็อยู่และต้องการอย่างนี้เท่านั้นทั้งๆที่ในรายละเอียดเนี่ยมันมีประเด็นที่มันจะต้องคุยกันหลากหลายเรื่องเพราะต้องยอมรับว่ามันมีอีกแอมิเลนหนึ่งซึ่งจะไม่ต้องการให้1นึเนี่ยมันเข้ามาอยู่ในกระบวนการของการนิรโทษกรรมด้วยอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันต้องคุยกันให้เร็วที่สุดและต้องยอมรับว่า มันอาจจะไม่ร้อยซแต่ได้50%ก็ยังดีขยับไปก่อนและอีกด้านหนึ่งในมิตินึงคือการไป Rationalize ตัวกฎหมายถูกไหมในกระบวนการของสภาว่าคุณจะปรับคุณจะเปลี่ยนคุณจะขัดเกลาให้มันพูดง่ายก็คือว่าสอดคล้องใช่ไหมครับกับประเด็นเรื่องโทษแล้วก็ที่สําคัญคือหาทางออกที่มันจะนําไปสู่เขาเรียกว่าความปรองดองกันได้ระดับหนึ่งในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่านี่เป็นเรื่องใหญ่มาก เป็นมันเป็นอยู่ละใช่ไหมคืองนี้มันเผอิญว่ามันมันเคยคิดเรื่องนี้กันหลายรอบแล้วมันไม่สําเร็จอะเพื่อไทยก็พยายามทําใช่ไหมในยุคข,ของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงลึกๆก็รู้สึกว่าอินเดียนเสเดสุดท้ายก็จบด้วยการที่ทุกคนติดคุกแล้วออกมาแล้วอะหรือคนที่ตายก็คือตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมพอเขาผ่านประสบการณ์แบบนี้มาเนี่ยสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาก็ไม่อยากให้มัน กลับไปสู่วังวนที่มันนําไปสู่เงื่อนไขของความขัดแย้งอีกคือคนเสื้อแดงลึกๆส่วนหนึ่งก็อาจจะมีความรู้สึกว่าที่ออกมาเรียกร้องกันตั้งแต่แรกคือฉันต้องการรัฐบาลที่ทํานโยบายทางเศรษฐกิจของฉันที่ดีอะ apart from that อุดมการอะไรหนักๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มันพาไปเมื่อเขาต้องการ r a t i o n a l i z e ์ส์ม e ฟเมทางการเมืองแต่ถ้าถามว่าลึกๆแล้วเขาต้องการอะไรเขาก็แค่บอกว่าอยากได้รัฐบาลที่ฉันเลือกมาเนี่ยมาบริหารตามใจฉันนะตามความต้องการของฉันอะพวกเองด่าว่า ประชานิยมแต่ชันได้ประโยชน์อ่ะเขาเขามีความรู้สึกว่าการขับเคลื่อนในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจเนี่ยมันสามารถนําไปสู่คุณภาพและการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างอื่นๆซึ่งมันจะตามมาที่หลังอะไรเงี้ยในขณะทีะ่คนถ้าเป็นเชียร์ส้มเงี่ยเขาก็จะมีจุดยืนว่าถ้าสิ่งนี้แก้ไขไม่ได้มันจะไม่สามารถ rationalize ไปสู่การแก้ไขเรื่องอื่นได้ เพราะฉะนั้นมันชี้เห็นว่าวิธีคิดมันไม่เหมือนกันเลยมันกลับเป็นคนละทิศคนละทางเป้าหมายอาจจะเหมือนกันคืออยากเห็น g r กรสแน่แต่ถามว่าประสบการณ์มันสอนใครแค่ไหนเนี่ยอันเนี้ยมันจะต้องมาคุยกันแต่ผมรู้สึกว่ามันเฮลตี้ถ้าคุณจะดีเบตเพื่อให้ประชาธิปไตยมันมีคุณภาพมากขึ้นแต่มันจะไม่เฮลตี้เลยถ้าจะต้องเอาไปเอาตายจากจุดยืนของตัวเองโดยเฉพาะไปสู่เรื่องเป,เ,ปเป็นเรื่องเป็นเรื่องตายของคนกลุ่มหนึ่งอะ ใช่ไหมอันนี้ผมคิดว่าคุณจะต้องไต่ต o องและหยุดนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องทํางานร่วมกันหาทางออกหน่อยนะอะไรประมาณน,นี้ผมคิดว่าตรงนี้จําเป็นเพราะว่าในระบอบประชาธิปไตยการเมืองในประชาธิปไตยคือปณีปะนอมเเดจการก็คือทุการปั้นทุกจีนจะเอาแบบนี้ใช่ไหมอ่ะรัฐบาลบอกอยากแก้ในวิธีคิดเขาก็คือว่าพยายามมาหลายรอบแล้วมาติดนูน่นติดนี่งั้นก็ต้องหาทางออกที่ทําให้ได้ใช่ไหมฮะอ่ะฝั่งนี้บอกไม่ได้ต้องแก้หมด หนึ่งสองเอาหมดพอไปถามจะแก้อะไรลานหนึ่งสองก็บอกไม่อาจจะไม่แก้ก็ได้แต่ขออำนาจในการแก้แต่ฝั่งนี้บอกว่าถ้าตั้งธงไว้อย่างนี้คุณติดด่านเพียบเลยสุดท้ายคุณก็ต้องอยู่กับอีระบอบนี้ต่อเนี้ยมันเป็นอย่างนี้แล้วคุณก็เถียงกันและถามเป็นมันจบไหมอ่ะคุณไม่จบไงไใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณต,คต้องคุยกันต้องคุยกัน